แล้วสุดครับวันนี้มาคือตอนที่2นะครับผมก็ทำการถางดินหน้าบ้านทำขุดทรายไปนะครับแต่ผมก็เจอเหล็กมาได้แค่4อันผมเฮ้ย6อัน6อันครับผมทำที่ตัดหินแกะไปขุดแค่นี้ครับแล้วก็เจอฐานกระต๊อบนึงนี่ครับแล้วไปตัดไม้เล่นมาต้นไม้นั้นก็หายนะครับเริ่มหายผมยังไม่เจอแกะนี่ก็ทำเป็นบ่อเล็กๆครับว่าเดี๋ยวเราจะขุดกันเรื่อยๆมาต่อกันเลยดีกว่านี่จะไปวิ่งสมรฐานดันกันเลยครับในเซอร์ไวเวอร์แมปนี้ขออนุญาตใช้คำสั่งพิเศษนะครับครับนี่ดูนี่เดี๋ยวนี้เราจะไปทำการหาตามแม่ล่าหาแกะนะครับโดยทำการเตียงทำการนอนและเพื่อเซ็ตสปาวด์นะจะจุดเกิดของพวกเราอ่ะดูนะดูโอเคดีปกติดีจะบ้านไม่ได้เพราะเราล้มรู้แล้วเกี่ยวกันปักรถขึ้นไปโอเคเลยแกเลิกเลิกเลิกเอาไปใช้เลยครับสำรวจนี่เลยแกโอเคเลิกเลิกน้องเยอะเลยน้องงัวใกล้บ้านมากยิ่งวันนี้เดียวเจอเคยตอนแรกเราไม่เคยไม่เจอหมอนี่ผ่านไปแค่สี่ถ้า10นาทีจากเมื่อกี้นะครับจากคลิปแล้วมันใกล้โยตาชุดแกะก็เตอร์แล้วจะทำการไปลากพวกมันมาขังไว้ในกรงนะครับแกะเตอร์แกะลูกกระทำเตียงเหลือหนึ่งอันเตียงมาเตียงเดี๋ยวเราจะต้องทำการหาซีดนะครับซีดหนึ่งทำการปลูกข้าวเดียวนะครับจะทำการนำมาล่อนะครับซีดได้ที่เดียวเลยโอ้ยปลูกได้ปั๊บครับแม่ซีดมากๆเลยแม่ซีดมาแค่5อันมีกระป๋องฉลองมาเนี่ยจะลงเซฟที่ผมทำมาเยอะเดินนอนแล้วต้องนอนซีดไกลครับจะเป็นไกลนะครับมาเราทำการปลูกทำบ้านเลยดีไหมมีไม้อะไรอ่ะทำบ้านเลยแล้วกันไม้สีนี้ก็สวยเว้ยทำอย่างอื่นกันเอาไม้สีนี้เยอะมาเราต้องลาจากหมู่บ้านหลังนี้อย่างโดยรุ่นเลยครับยังผ่านไปแค่คลิปเดียวเท่านั้นบ้านที่ติดบนโลแล้วอยู่กันมาแค่10นาทีโดนล้ม10นาทีโดนล้มเดี๋ยวคงกระจกไว้เหมือนเดิมครับกระจกเงื่อนคงกระจกกับประตูไว้เหมือนเดิมนะครับเราจะทำการคงทรงบ้านเดิมไว้นะครับขออนุญาตไม่เปลี่ยนทรงบ้านเดิมแต่จะขยายใหญ่นิดนึงนะครับมันจะได้แบบมีที่ทำหาชิ้นแล้วขุดลงไปเพื่อทำบ้านครับนี่ครับเราทำตอนนี้ยังช้าอยู่เราต้องรีบทำครับเราขึ้นหมดสติส่วนไหนที่มันวางอุปกรณ์นี้เราก็จะทำแบบยังไงอ่ะเอาหินแอร์นะครับอย่างเนี้ยต้นป้ายนะเราจะเอาหินในการเป็นกรอบนะครับจุดที่ขุดจะที่ขุดจะพึ่งทางถูกไหม
คงลูกก้านเดิมเลยครับตอนนี้ได้มาเยอะแล้วก็ต้องทำการรีบนะเตียงลอยได้เจ้าเกียร์นี้อย่างนึงครับเราใช้สำหรับในการออกแบบนะครับอะไรมาใช้ไม้ไปประโยชน์นะครับเก็บดินครับโหดูดิขุดแป๊บเดียวได้ดินมาตรงนี้เอาหินอุ้ยสมมติอีกแล้วเร็วจริงหินทำเป็นกรอบบ้านนะครับเพื่อทำการปลอดภัยชิปเปอร์เซียต้านบุกนะครับรีบทำหมดแล้วนี่อุดนะครับเอาไม้ทำเป็นพื้นตรงส่วนที่เราเดินเท่านั้นนะครับปลายผมหน้าบ้านเอาหินตึกต้องรีบรีบแล้วหน้าบ้านเป็นสีเนี้ยดีสุดแต่ตัวตั้งบ้านนี่ก็เป็นสีครับมืดแล้วนะมันเดี๋ยวนี้แต่เราก็ไม่ค่อยต้องกลัวมากครับเห็นไหมผมปักออดไปรอบบ้านเลยปักไปนะครับจะได้ไม่ต้องเครื่องไม้มากเดี๋ยวว่าจะทำการขยายบ้านภายในใต้ดินนะใต้ดินคงใหญ่มากเราจะได้ทำการแบบขุดไปเดี๋ยวเจอดูนเจอนี่เจอดันนะครับแค่สแลนด์นิดเดียวทำสูงไป1บล็อกงั้นมันทำการปักช็อตไม่ได้มาเนี่ยสีประตูนี้ยังไม่ได้ใช้ตัดแต่งหน้าบ้านแล้วก็แปะประตูมาสตาร์แบบโอ้ด้วยนะครับวันนี้เรามีงบแล้วเราก็เริ่มทำบ้านนะครับหน้าบ้านก็เป็นหินนี่แหละที่ต้องการคิปเปอร์ระเบิดซุ่มตามได้นิดนึงนะครับก็พอป้องกันได้มีพอป้องกันได้โอเคThis สตาร์ผมเซ็ตแล้วสตาร์เซ็ตเลยเราเซ็ตเลยมันจะถึงแล้วนะครับมันจะถึงแล้วดีมีสิ่งที่ขอการสุดนะครับกันระเบิดเออครับได้แล้วที่การก่อนระเบิดนิดนึงนี่หน้าบ้านเราเก็บนี่อะไรครับฮอชนะครับนี่งอเป็นเดี๋ยวทำนั้นดีกว่าทำฟาร์มเป็นชิปต่อไปกันนะครับเดี๋ยวขอ2ชิปก็พอนะครับวันนี้เดี๋ยวอัพโหลดในวันต่อมามันจะไม่ไหวนะครับผมเน็ตบ้านผมยิ่งไม่ไหวอยู่ได้แค่เมกเดียวในการอัพโหลดนะครับบาร์ทีมันยังไม่ถึงเมกครับบาร์ทีมันไม่เคยถึงเมกครับเดี๋ยวเหล็กลืมเหล็กเมกแค่ตะกี้เดียวเอาคราฟไปหมดแล้วฐานได้มาจากการขุดตรงนั้นอ่ะขุดพื้นดิ่งเนี่ยขุดรอบๆอ่ะก็เจอเป็นชั้นหินชั้นฐานนะอาหารอะไรแปลว่า
จำไม่ได้ x คูณ9หมดหมด no ไอ้มอบ้ามาร้องบอกว่าไม่ก่อนดิงัวบ้ามาเน่เอองัวหลังบ้านพอดีโอ้งัวตัวเมียต้องทำการฆ่าทิ้งงัวตัวเมียน้องเมียเนี่ยนี่มันก็เหมือนว่าเล่นในโหมด survival แต่บวกกับ multiplayer นะครับถ้าผมจะเขียนว่าในตอนอาจจะเขียนว่าแบบชื่อตอนนะทำไมผมต้องเขียนว่า multiplayer ก็ผมว่าเหมือนเล่นหลายคนอ่ะเห็นปะโค้ดแท็บก็จะมีชื่อคนเราก่อนดูเขาก่อนนะครับใช้ไม้เยอะไม้เยอะอ่ะมันเราน่าอยู่เยอะเราสำรวจดินนะครับดินน้องเนื้อซอมบี้หน้าตาดีไหมอ๋อมันเป็นเทคแค่เพื่อทำการแบบป้องกันให้พวกซอมบี้มาเกิดนะครับอย่างนั้นเกตก็จะต้องแบบอยากที่จะเกตกลับบ้านไปก่อนนี่นี่ฮังกี้นะครับโดนฮังกี้ที่โอ้โหสามสิบวิฮังกี้หมดเร็วๆดิฮังกี้ฮังกี้หมดเร็วๆฮังกี้หมดเร็วหมดแมวเย้คือเฮ้ยอย่าเก็บครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะมันจะเริ่มนานถึงมันจะอัพโหลดนานเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ